กองทัพของยูเครนออกมาเปิดเผยว่ากองทัพของรัสเซียได้มีการระดมยิงเพื่อโจมตีทางอากาศเข้าสู่ท่าเรือโอเดสซาเป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วแต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีรายงานนะคะว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะได้มีคำสั่งระดมกำลังพลสำรองอีกนับแสนนายเพื่อเปิดฉากปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ทางตอนเหนือของยูเครนเพิ่มเติมโดยรัสเซียค่ะยังได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศเข้าใส่ท่าเรือโอเดสซาของยูเครนเป็นคืนที่2ติดต่อกันโดยการโจมตีท่าเรือของยูเครนในทะเลดำมีขึ้นหลังจากที่รัสเซียได้ถอนตัวออกจากข้อตกลงการส่งออกธัญพืชที่มีการทำไว้กับยูเครนโดยที่มีตุรกีรวมไปถึงสหประชาชาติเป็นคนกลางขณะที่ทำเนียบเครมลินออกมาเตือนว่าหากเดินหน้าส่งออกธัญพืชในทะเลดำโดยไม่มีการรับประกันด้านความปลอดภัยนั้นนับเป็นความเสี่ยงอย่างมากและหากในอนาคตข้อตกลงเดินหน้าต่อโดยที่ไม่มีรัสเซียประเด็นเรื่องความเสี่ยงนี้จะต้องถูกหยิบยกมาพูดหารือกันอย่างเข้มข้นแต่อย่างไรก็ตามค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียยังไม่มีแผนที่จะหารือร่วมกันกับประธานาธิบดีเอร์โดกันแต่อย่างใดขณะที่ทรูคานอฟนายกเทศมนตรีเมืองโอเดสซาระบุว่าเบื้องต้นยังไม่พบรายงานความสูญเสียแต่ว่าเมืองทั้งเมืองนั้นถูกเขย่าด้วยแรงระเบิดและมีรายงานนะคะว่าโฆษกกองทัพในโอเดสซาบอกว่าการโจมตีในครั้งนี้ถือว่าส่งพลังและก็รุนแรงอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นค่ำคืนที่เลวร้ายที่สุดคืนหนึ่งของการสู้รบกองทัพอากาศของยูเครนระบุว่ารัสเซียโจมตีทางอากาศที่เมืองโอเดสซาทางภาคใต้ของยูเครนมากกว่า60ครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยที่รัสเซียระดมโจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธร่อนรุ่นคาลิเบอร์รุ่น KH-22 รุ่นโอนิกส์รวมไปถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนชาเฮดซึ่งในจำนวนนี้ขีปนาวุธจากรัสเซียจำนวน14ลูกและโดรน23ลำถูกยูเครนยิงสกัดเอาไว้ได้สำเร็จนอกจากนี้ยังมีรายงานด้วยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ฐานทัพซึ่งจัดเก็บกระสุนของรัสเซียในคาบสมุทรไครเมียดินแดนที่รัสเซียผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งเมื่อปี2014ทำให้ต้องมีการอพยพประชาชนกว่า 2,000 คนไปอยู่ยังศูนย์พักพิง4แห่งเป็นการชั่วคราวและล่าสุดบูดานอฟหัวหน้าแผนกข่าวกรองกระทรวงกลาโหมยูเครนออกมาให้ข้อมูลว่ายูเครนนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุเพลิงไหม้ฐานทัพในไครเมียพร้อมชี้ว่าปฏิบัติการดังกล่าวประสบความสำเร็จซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างกองทัพยูเครนและหน่วยงานด้านความมั่นคงโดยฐานทัพที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้อยู่ห่างจากสะพานที่ยูเครนโจมตีเมื่อ2วันก่อนประมาณ100กิโลเมตรส่วนทางประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียค่ะสั่งระดมกำลังพลสำรองครั้งใหม่จำนวน 100,000 นายและยังมีการออกกฎหมายปรับเพิ่มอายุสูงสุดของชายที่จะถูกเกณฑ์มาเป็นกำลังพลสำรองจากเดิม65ปีขยายไปเป็น70ปีและนอกจากนี้ชายรัสเซียที่พ้นประจำการรับใช้ชาติไปแล้วสามารถกลับเข้ามาเป็นทหารใหม่ได้อีกครั้งจากเดิมกำหนดอายุไว้ถึง45ปีก็ปรับแก้เป็น55ปีซึ่งการระดมกำลังพลสำรองครั้งใหม่ของรัสเซียมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินได้ออกคำสั่งระดมกำลังพลสำรองนับ 300,000 นายโดยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหลังจากที่เปิดฉากสู้รบในยูเครนยืดเยื้อมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ 2565ขณะที่ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนก็เชื่อว่าประธานาธิบดีปูตินสั่งระดมกำลังพลสำรองครั้งใหม่สำหรับการทำศึกในสมรภูมิรบใหม่ทางภาคเหนือของยูเครนโดยเฉพาะบริเวณรอบเมืองกูบิยันส์ด้านมาเรียสคาโรวาโฆษกกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้ประกาศว่าจะไม่เจรจาข้อตกลงในการส่งออกธัญพืชจากยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำอีกแล้วหากองค์การสหประชาชาติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดการส่งออกสินค้าเกษตรของรัสเซียภายในระยะเวลา3เดือนซึ่ง UN มีเวลาอีก3เดือนในการสร้างผลลัพธ์ที่จับต้องได้และหากมีผลที่เป็นรูปธรรมรัสเซียก็จะเข้าร่วมการเจรจาในประเด็นนี้อีกครั้งสอดคล้องกันกับดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบเครมลินซึ่งระบุว่าทันทีที่ข้อตกลงในส่วนของรัสเซียได้รับการตอบสนองเราก็พร้อมจะกลับมาใช้ข้อตกลงดังกล่าวโดยทันทีซึ่งข้อตกลงทะเลดำที่จัดตั้งขึ้นในปี2565โ
โดยมีสหประชาชาติและตุรกีเป็นคนกลางมีเป้าหมายเพื่อที่จะป้องกันวิกฤตอาหารโลกอนุญาตให้มีการส่งออกธัญพืชของยูเครนจากท่าเรือในทะเลดำในขณะที่ยูเครนนั้นกำลังถูกรัสเซียรุกรานส่วนท่าทีของประธานาธิบดีไซริลรามาโฟซาผู้นำแอฟริกาใต้ซึ่งได้ยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อศาลว่าการที่พรรคพันธมิตรประชาธิปไตยซึ่งเป็นแกนนำฝ่ายค้านต้องการให้รัฐบาลแอฟริกาใต้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีการจับกุมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหากว่าผู้นำรัสเซียเดินทางมาที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มบิ๊กส์ระหว่าง 22-24 สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบแล้วก็จะส่งผลต่อความมั่นคงของชาติผู้นำแอฟริกาใต้ระบุได้ว่ารัฐบาลมอสโกประกาศอย่างชัดเจนมาตลอดว่าการจับกุมประธานาธิบดีปูตินถือเป็นการประกาศสงครามแล้วก็ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญของแอฟริกาใต้ในการไปเพิ่มความเสี่ยงของการเข้าสู่สงครามกับรัสเซียขณะเดียวกันการจับกุมประธานาธิบดีปูตินจะส่งผลต่อภารกิจสันติภาพของแอฟริกาใต้ในการร่วมยุติสงครามยูเครนบนแนวทางสันติวิธีนอกจากนี้ยังย้ำได้ว่ากำลังประสานงานกับศาลยุติธรรมและศาลอาญาระหว่างประเทศเพื่อขอให้พิจารณาข้อยกเว้นเนื่องจากการจับกุมนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยความมั่นคงและระเบียบของรัฐค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ